เมนูไฮโซครับแต่รสชาติไทยๆครับเมนูนี้เลยสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งแห้งๆเริ่มต้มน้ำให้เดือดเลยนะครับน้ำก็ใส่เกลือกับน้ำมันไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่สปาเกตตี้ของเราลงไปครับ250กรัมลวกให้สุกเลยครับการลวกเนี่ยก็ดูที่ข้างซองเลยนะครับเขาจะบอกวิธีการลวกแล้วก็เวลาในการลวกเนี่ยไว้หมดเลยนะครับเริ่มตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดให้หอมเลยนะครับตามด้วยพริกแห้งโขกอีกประมาณ10เม็ดครับโขกหยาบๆก็พอนะครับผัดให้เหลืองหอมเช่นกันครับแล้วก็ตามด้วยไส้กรอก3อันครับไส้กรอกนี่แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบกันเลยนะครับเชฟใช้ไส้กรอกหนังกรอบครับไส้กรอกเริ่มสุกแล้วครับก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ที่เราลวกแล้วเนี่ยลงไปเลยครับเริ่มผัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรส1ช้อนชาครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับเริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับตามด้วยใบโหระพาครับใส่ลงไปเลยครับจะได้หอมๆผัดให้ใบโหระพาสุกสักเล็กน้อยครับจะได้ขึ้นไปแล้วไม่ดำนะครับหยอกพริกไทยป่นลงไปครับเพิ่มกลิ่นอีกเล็กน้อยเท่านี้ก็จบเรื่องแล้วครับเมนูผัดสปาเกตตี้รสชาติไทยๆครับเข้มข้นถูกใจคนไทยอย่างเราแน่นอนครับเมนูนี้วันหยุดนี้ลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดครับเส้นเงาเหนียวนุ่มเลยครับโอ้โหแล้วก็เผ็ดพริกแห้งรสชาติลงตัวมากๆครับเมนูนี้โอ้โหน่ากินสุดๆครับลองทำกินกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเชฟมาแนะนำครับ